มันเกิดกรณีเมื่อวานนี้บ่าย 2:30 นตำรวจโรงพักเมืองสมุทรปราการรับแจ้งมีผู้ถูกไฟดูดเสียชีวิตในบ้านพักเลยนะอายุ44ปีร่องรอยเนี่ยที่มือขวามีรอยไหม้ใกล้กันเนี่ยเจออะไรหรอไปเจอเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะคะจากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายญาติของผู้ตายบอกว่าผู้ตายทำงานเป็นช่างของบริษัทเอกชนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะไปรับงานล้างแอร์ก่อนเกิดเหตุก็ไปล้างแอร์ให้กับลูกค้าค่ะพอกลับมาบ้านจะล้างแอร์ที่บ้านแต่ว่าไปล้างพื้นเป็นพื้นโซกข้างบ้านก่อนเพื่อจะเตรียมพื้นที่หลังจากนั้นค่ะเพื่อนทางญาติของผู้ตายก็บอกว่าเห็นเงียบไปก็ออกมาดูปรากฏว่าผู้ตายนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นแล้วก็สันนิษฐานเพราะมันมีรอยไหม้ดิใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยรีบดึงปลั๊กออกอะค่ะแล้วก็โทรแจ้ง1669ไฟน่าจะรั่วแล้วก็มาช็อตผู้ตายเสียชีวิต